สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับก็อยู่ในช่วงของการตะลุยนะครับที่เทอร์มินอลทอยอาร์อัสโคราชนะครับหรือว่านครราชสีมาแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นนะครับที่คลิปที่แล้วผมได้แกะเจ้าไข่นะครับจำนวน6ฟองให้ดูกันนะครับต่อไปก็ถึงข่าวของพวกกริปแพ็คนะครับก็วันนี้ขอมานี่ก่อนเลยดีกว่าเซตแลมโบกินี่อ่ะผมซูมให้ดูก่อนนะครับเซตแลมโบกินี่เนี่ยตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา550บาทนะครับจากเทอร์มินอล21นะครับก็คือในสูตรของ Toy R Us Cola นะครับก็ขนาดก็เท่าที่ผมถามเพื่อนๆมาหลายๆคนก็เป็นขนาดที่ปานกลางนะครับไม่ใช่ขนาดใหญ่แต่ผมมีความรู้สึกว่าของเล่นเขาเยอะนะเขาเยอะมากนะครับก็นี่เลยนี่ก็เป็นลักษณะหน้าตาของเจ้า Lamborghini Gift Pack นะครับนี่ก็ด้านในก็จะมี Lamborghini คันแรกก็จะเป็นสีเหลืองนะครับคาดลายธงชาติน่าจะเป็นอิตาลีนะแล้วก็เป็นสีดำนะครับคันต่อมาสีแดงตัวล้อแม็ก5การเป็นสีทองนะครับนะครับโม้2ตัวที่แล้ว2คันแรกก็คือเป็นสีขอบดำด้านนะนี่นะครับตัวที่3เป็นลักษณะเหมือนคันที่4สิเป็นลักษณะเหมือนรถตำรวจนะครับนะแล้วก็มีภาษาอะไรผมไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาอะไรนะโพลิเซียก็น่าจะเป็นโพลิสนะครับแล้วคันต่อไปก็เป็นสีเขียวทหารนะผมว่าเขียวมันเข้มกว่าเขียวทหารแล้วคาดด้วยลายสีส้มนะครับนี่เลยหน้าตากล่องก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหในราคา550บาทนะครับก็ได้จำนวน5คันพร้อมฉากนี่ผมว่ามันวางไว้ในกล่องแบบนี้ก็สวยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปแกะออกมาดูนะผมดูหลังกล่องก่อนนี่ไงหลังกล่องก็จะมีดีเทลรายละเอียดของแต่ละคันนะครับในรูปแบบของมาจอเลตนะด้านล่างก็เป็นรายละเอียดนะครับของผู้ผลิตนะครับก็อ่านไม่ออกนะครับดูตรงนี้ภาษาไทยรายการซิมบ้าทอยอายุที่ควรเลี้ยง3ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนสติกเกอร์ทองขอบทองใสนะครับสัญลักษณ์ของ Lamborghini นั่นเองก็คงจะเป็นลักษณะของการบอกว่าโอ้ผมได้ลายเส้นจาก Lambo นะผมสามารถผลิตคันนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะคร่าวๆนะครับเดี๋ยวลองแกะกล่องดูว่าหน้าตาเป็นยังไงข้างในเป็นยังไงครับกับชุด Lamborghini ครับก็สวยนะครับก็ผมว่าคงต้องเก็บไว้ในแพ็คอย่างนี้ล่ะเพราะว่างานที่ผมแกะออกมาเล่นเนี่ยก็มีเยอะมากแล้วนะครับอยากเก็บไว้ในแพ็คบ้างนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมของนักสะสมนะครับก็จะมีบางท่านชอบเก็บแบบแกะเพื่อมาลองเล่นทดสอบว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็บางท่านอาจจะไม่ชอบแกะนะครับอยากให้เก็บไว้ในแพ็คเวลาผ่านไปหลายๆปีเนี่ยมันดูมีมูลค่านะอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมของนักสะสมนะครับผมก็ขอเก็บชุดนี้ไว้ในแพ็คนะตัวนี้ก็ได้มาในราคา550บาทนะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับของผมซื้อในศูนย์ Toy R Us ในTerminal 21ของจังหวัดนครราชสีมานะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากการรีวิว Lamborghini คันนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนหน้าผมจะมารีวิวเจ้า Vintage Gift Packอีกเซตนะครับที่ได้มาจากเทอร์มินอล21สำหรับนี้ก็ลาไปกับเจ้าแลมโบกินี่คันนี้สวัสดีครับ